สวัสดีจ้ายินดีด้านมาเข้าสู่เกมมาครับค่ะซึ่งเกมมาครับอ่ะมันมีหลายแบบนะคะเกมมาครับมีหลายแบบมากเลยเราจองเกมมาครับมันดีแล้วค่ะเกมมาครับมันนี้อ่ะมันก็สามารถได้เนี่ยมันโหลดนานมากเลยเดี๋ยวหุ้ยเรามีหัวใจแล้วค่ะแต่เราไม่มีของอะไรเลยเฮ้ยบินแล้วก็สามารถบินได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีหัวใจแล้วก็สามารถบินถ้าเรามีหัวใจก็สามารถบินได้ว้ายหิวข้าวแกจะอยู่ไหนนี่ไงนั่นไงโอ้โหถูกสลายเร็วๆมาอู้เร็วตุ้งสู้ๆ3 4 5โอ้ยจมน้ำตายและอิ่วเนื้อแกะเม้นเจอมาเฮ้ยเราเห็นซอมบี้เราวิ่งหนีไปแล้วตายตายนั่นไงตายมันตายโว้ยเว้ยนะเราหาไว้นะก่อนไม่มีอะไรเดี๋ยวเราตายตายตัววิ่งเกือบไปเฮ้ยเมื่อไรจะถึงบ้านโชว์น้ำไหมเนี่ยเพชรจะกินเพชรจะเอาเพชรจะเอาเพชรรู้สึกร่างกายของเราก็มันจะก็เฮ้ยแกทำผมนะครับผมชื่อแกนะครับไม่ฉันจะทำได้ถูกไม่เตียงปุ๊เห็นไหมอะไรนั่นไงนี่ไงอะไรเหรอเจ้าแกมาหาเราที่ดีดีเห็นไหมอู้มาฆ่าไก่ดีกว่าเพราะว่าไก่มีไก่ย่างไก่ย่างตกเป๋าปักปักปักจะได้ทำร้ายไก่เนี่ยเขาทำผมนะครับผมตัวเล็กเลยเฮ้ยฉันจะมาเฮ้ยเห็นตรงกระโปรงเธอแล้วก็มาถึงที่จุดเซฟเก็บเพชรเย่เราได้เพชรแล้วเพชรสีเนื้อเดี๋ยวเราขอเก็บเพชรสีเนื้อก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวได้แล้วแล้วก็ฉันต้องทำแบบนี้ให้ครบ10อย่าง10อย่างอะไรบ้าแล้ว
สิบอย่างอะไรบ้าแล้วมั่วสตีฟหุยสตีฟนี่ขี้พูดติงต้องหรือเปล่าสตีฟฉันไม่ได้ติงต้องเฮ้ยมันไปถึงยอดภูเขาไฟแล้วนะเมื่อไหร่จะเจอชาวนามเนี่ยง่วยง่วยนอนแล้วต้นไม้จะกินเฮนิตี้อู้ฟึ๊บอุ้ยดูข้าวจะไม่ต้องตายละไปหลายครั้งผู้หญิงโยนของออกเกมออกเกมไหนนะคือเฮ้ยไปเกมเฟรดดี้แบทแดงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฟรดดี้แบทแดงภาค4เอ้าทำไมไม่ได้เฮ้ยต้องเร็วๆเข้าไนท์แมร์1ไนท์แมร์1ใช่ไหมแต่เราแค่ถึงตี1เฉยๆนะดูข้างหลังนี่ดำบันนี่นี่โคตรอ่ะเฮ้ยมาดูฟ็อกซี่ก่อนเฮ้ยเฟรดดี้แฟร์แวร์นี่ก็มันน่ากลัวเฟรดดี้แฟร์แฟร์ภาพสีมันนี่มันโหดร้ายมากอ่ะอุ้ยกลัวฟันนี่ถ้าโดนเราก็จะว้ายกวนปุชีว้ายงานจีหุ้มงานจีอย่าอย่าน้องอย่าน้องแพ้เมื่อออกเกมแล้วก็เล่นอีกหลายเกมเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เกมแบบสปริงแท็บเฮ้ยเกมเฟรดดี้แฟร์แฟร์ภาค2
เดียวยังไม่ได้ทันอ่านเลยโอ้คนกายเหรออ๋อโทรศัพท์ในไอโฟนเป็นการ์ตูนพอแล้วกันแต่ตัวบันนี่ที่มันเหมือนนะมันแต่งหน้าด้วยหรอเป็นตุ๊ดหรือไงที่พูดอยู่นั่นแหละกะทีกะเธอโว้ยเล่นเกมมังคับตอนนี้มีเป็นมังคับจริงแล้วนะถ้ามันมีผีตอนนี้เราเสียต้องตายแน่นอนเฮ้ยไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำไมต้นไม้มันต้องบังเราด้วยเนี่ยที่บังมากเลยอ่ะต้นไม้อ่ะเห็นต้นกระป๋องเพชรเฮ้ยกระป๋องเพชรทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเอ้าทำไมมันวับได้เนี่ยหอยหาลำบากมากเลยเนี่ยเฮ้ยบ้านเราก็ไปอยู่อาศัยในเตียงดินน้ำเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกเราจะตายตอนนี้มันตอนบ่ายแล้วนะเ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่เทียด้วยนะอย่าลืมกันนะทีหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะ